ผู้ชายคนนี้ต้องเสียแขนของเขาและคนที่เขารักไปด้วยเพราะอุบัติเหตุจากการเปิดไฟสูงคุณหมอบอกว่ากระดูกหักและไปถูกเส้นประสาทขาดเจ้ากรรมกระดูกซี่โครงใช่ครับหักไปทิ่มไตครับไตแตกพอเกิดอุบัติเหตุภรรยาผมเขาก็เปลี่ยนไปเขาไม่ได้ให้กำลังใจผมเลยมีน้ำซ้ำเขาก็ทำลายจิตใจผมด้วยโดยการที่คุยโทรศัพท์กับคนอื่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดหนี้ครับรายการที่เป็นความหวังของคนที่เป็นหนี้นะครับอยากที่จะหมดหนี้ในเวทีชีวิตแห่งนี้นี่คือสิ่งที่เราและก็คนสู้ชีวิตต่างคิดและอยากให้มันเป็นก็คือการหมดหนี้เมื่อพวกเข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับเอาละครับแชมป์2สมัยของเราเขาก็รออยู่เราบรรเทาเขามาได้2ครั้งแล้วครั้งนี้ไม่รู้ว่าเขาจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าแอ๋วจากเพชรชบูรณ์ครับป้าแอ๋วหญิงแกร่งที่มาหมดหนี้ตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ก่อนสิ้นใจอีกทั้งยังต้องสู้เพื่อเป็นเสาหลักให้ครอบครัววันนี้เธอจะสามารถใช้เสียงร้องคว้าโอกาสหมดหนี้เป็นครั้งที่2ได้หรือไม่เอาละนี่2ครั้งที่เราบรรเทาไปนะครับคุณผู้ชมนี่กองทุนเงินล้านของแม่ที่กู้มาทํานานะครับป้าแอ๋วก็รับหน้าที่มาใช้หนี้แทนเป็นหนี้ 198,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 20,000 เหลือ 178,000 บาทอย่างที่บอกเอาเสียงร้องมาแลกให้คณะกรรมการหูทิพย์ฟังท่านทั้งสามนี้เกิดมาพร้อมหูใหญ่มากใช่ใหญ่มากนะตอนเด็กๆเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่ใหญ่เท่านี้เลยโอ้โหไม่ใช่แล้วหูช้างมือเท่าใบลานมือเท่าใบลานโอ้ไม่ใช่แล้วปากเท่ารูเข็มป่ะการรูเข็มร้องเพลงไม่ได้เอาละทำให้เต็มที่ไม่เกรงนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวป้าแอ๋วอุ้ยหูทิพย์ด้วยเหรอเดี๋ยวมาเกรงนะไม่เกรงนะเพลงที่ป้าแอ๋วจะร้องคือเพลงสยามเมืองยิ้มไอ้ยะสยามเมืองยิ้มเชิญครับจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยมิเป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงามคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงห้ามข้ามเขตข้ามของถิ่นน้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อและศาสนาพระองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณสยามใจบุญ
โอ้โหร้องได้นะใช่ไม่ธรรมดานะเสียงสูงมากเลยมากแล้วก็เขาก็ร้องเหมือนเขาร้องอยู่ที่หน้าบ้านของเขาเหมือนเดิมเชิญนะพี่สุฮะก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งอะนะเพราะว่าเราลองเห็นดนตรีขึ้นมาลองตั้งเสียงกันดูเราก็ยังจงจงเนี่ยเราก็ถ้าเราจงตามเสียงหน้าเราก็ยู่ยี่เลยนะแต่เขาแบบว่าลอยหน้าลอยตาร้องอย่างสบายเป็นคีย์แบบว่าคีย์พี่พึ่งสมัยนั่นน่ะเนาะใช่สาวๆอ่ะตอนเราสาวๆเราก็ร้องไหวอ่ะแต่พอเราเริ่มแบบว่าไม่ค่อยสาวเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยไหวแต่ไม่ค่อยสาวเท่าไหร่แต่พี่แอ๋วเก่งมากอ่ะเป็นครูบาอาจารย์ได้เลยนะจริงๆค่ะพี่แอ๋วค่ะเก่งมากจ้ะขอบคุณครับเก่งจริงๆครับยอมรับเลยในความสามารถของผู้หญิงคนนี้ฮะเพราะว่าเขาจะมีลูกหลบลูกอะไรที่มันใช้ปลายเสียงเนี่ยไปช่วยใช้ปลายเสียงไปช่วยก็คือแบบบางท่อนเนี่ยมันสูงนะแต่เขาร้องได้แบบลื่นแล้วก็ไหลสบายมากเลยฮะเนรคุณก็เลื่อนเลิศเลยนะจะบอกให้ตอนเนรคุณเอื้อนยากมากนะตัวนี้เพราะว่ามันเป็นจุดขายของเพลงนี้เหมือนกันพี่แอ๋วร้องตอนเนรคุณดิค่ะใครลืมของท่านนั่นเนรคุณฟังแล้วเหมือนไม่ใช่ร้องเพลงเหมือนด่าทอแต่มันเพราะจริงๆนะโชคดีครับโชคดีครับขอบคุณค่ะคือชอบพี่แอ๋วตรงที่ว่าพี่แอ๋วไม่สะทกสะท้านกับการที่พี่แอ๋วจะขึ้นสูงลงต่ำจะขึ้นเขาลงห้วยพี่แอ๋วไม่สะทกสะท้านเลยร้องนิ่งมากจงพ่อโอ้โหไอเรานี่นั่งแงนจนนู่นช่วยกันแงนกันสูนจะไม่ไหวอยู่แล้วอะแล้วพี่แอ๋วแบบขึ้นมาระหวั่นใจมากเลยนะเป็นห่วงพี่เขามากพี่แอ๋วจะไหวไหมโอ้โหที่ไหนได้พอร้องมาเท่านั้นแหละโอ้แล้วในรายละเอียดของเพลงอะคือเวลาที่ร้องเสียงสูงกว่าเสียงตัวเองเนี่ยการจะเอื้อนเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคะแต่ตัวพี่แอ๋วเองทำได้เก่งมากค่ะสุดยอดครับพี่แอ๋วนานๆ นะป้าแอ๋วจะเห็นคณะกรรมการ3คนชื่นชมแบบพร้อมเพรียงกันจบหน้าที่ของป้าแอ๋วแชมป์2สมัยเรียบร้อยสมัยที่3นี้เขาจะยังคงรักษาแชมป์ได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาในใหม่หมดนี่ครับกลับมากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลุงสมพลจากนครราชสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับผู้ชายคนนี้ต้องเสียแขนของเขาที่ใช้งานได้ดีไปและในขณะเดียวกันเขาต้องเสียคนที่เขารักไปด้วยเพราะอุบัติเหตุจากการเปิดไฟสูงของคนอีกหนึ่งคนแค่นั้นไปชมครับสวัสดีครับผมชื่อสมพลระวังกลางอายุ58ปีครับปัจจุบันนี้ผมอาศัยอยู่คนเดียวครับบ้านที่อยู่เนี่ยก็เป็นบ้านของพี่ชายครับส่วนพี่ชายผมกับครอบครัวเขาไปอยู่กับบ้านลูกสาวเขาครับอีกหลังหนึ่งส่วนผมน่ะไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านอยู่ก็เลยมาขออาศัยบ้านพี่ชายอยู่นะครับคือเมื่อปีพ.ศ. 2554ผมก็ไปช่วยงานบวชหลานพี่สาวที่อยู่ทางโน้นนะครับเขาก็มาบอกว่าให้ไปส่งพี่ชายเขาเพราะว่าบ้านพี่ชายอ่ะเขาอยู่ที่นาพอดีว่าทางที่ไปอ่ะมันเป็นกลางคืนด้วยนะครับแล้วฝนตกด้วยพอดีไปก็มีรถอีกคันหนึ่งไม่รู้ว่ารถคงจะเป็นรถปิกอัพหรือรถอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเปิดไฟสูงมาผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนโค้งตรงไหนอะไรยังไงมันก็เลยหลุดโค้งไปนะครับทำให้รถของผมเนี่ยพลิกคว่ำลงข้างทางครับทำให้แขนซ้ายของผมเนี่ยหักซี่โครงหักไป4อันนะครับซี่โครงหักแล้วก็ไปที่หมอไตก็แตกเมื่อตัดไตข้างที่แตกออกนะครับข้างที่เหลือไม่สามารถจะทำงานได้ส่วนอีกข้างนะครับไตที่เหลือนี่
หมอเอ็กซเรย์ดูและตรวจอย่างละเอียดแล้วเขาบอกว่าเป็นนิ่วในไตฟอกไตอาทิตย์ละ3วันครับผมหลังจากที่ผมออกจากโรงพยาบาลมาผมต้องกลายเป็นคนพิการแขนซ้ายนะครับไม่สามารถกระดกได้คุณหมอลงพอเห็นว่าเป็นคนพิการข้อมือซ้ายอ่อนแรงมือข้างซ้ายของผมไม่สามารถหยิบจับหรือยกของหนักได้ก็ต้องใช้มือข้างเดียวในชีวิตประจำวันมันลำบากครับมันลำบากมากเมื่อก่อนผมเคยมีภรรยาคนหนึ่งอยู่ด้วยกันมา30ปีแต่ไม่มีลูกด้วยกันหลังจากที่ผมพิการภรรยาผมเขาก็เปลี่ยนไปผมเป็นคนป่วยผมต้องการกำลังใจจากเขาแต่เขาไม่ได้ให้กำลังใจผมเลยมีน้ำซ้ำเขาก็ทำลายจิตใจผมด้วยโดยการที่คุยโทรศัพท์กับคนอื่นก็รู้ดีนะครับว่าเขาอายุยังน้อยเขายังมีความต้องการอยู่พอผมพิการผมก็เลยตัดสินใจหนีจากเขามาเพื่อให้เขาไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าผมทุกวันนี้ผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยเฉพาะหน้าฝนนี่เขาจะเก็บพริกเขาจ้างกันเป็นกิโลละ5บาทบางวันก็ได้200บาทมั่ง170 80บาทมั่งก็พอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันไปหาหมอเอาแขนข้างเดียวนี่แหละครับทำถ้าเขาสงสารเขาก็ให้เต็มแรงก็ตามความสามารถที่ผมทำได้สาเหตุการเป็นหนี้ของผมคือผมไปกู้เงินของกองทุนคนพิการเพื่อมาเลี้ยงไก่ไข่แต่ประสบการณ์ของผมไม่มีก็เลยไม่เป็นเหมือนที่ตั้งใจไว้ก็เลยไก่ตายหมดก็เลยไม่มีเงินใช้หนี้จึงทำให้ผมเป็นหนี้จนถึงทุกวันนี้ครับถ้าหมดหนี้ก้อนนี้ก็คงจะทำให้ผมสบายใจขึ้นเพราะจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องหนี้อีกต่อไปและคิดว่าคงจะทำให้ชีวิตผมดีขึ้นผมก็รู้เหมือนกันว่าชีวิตผมจะอยู่ไปได้อีกนานเท่าไหร่เพราะอุบัติเหตุในวันนั้นครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตของคุณลุงไปโดยสิ้นเชิงเพียงแค่รถกระบะคันนั้นคันเดียวที่เปิดไฟสูงใส่คนที่สวนเลนมาจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งในประเทศไทยสุดท้ายก็ตามตัวหรือตามจับไม่ได้เพราะไม่มีการบันทึกภาพไม่มีการอะไรไม่ได้มีใครเห็นไม่ได้มีคนอยู่ตรงนั้นสุดท้ายคนรับกรรมก็คือคุณลุงสมพลเหมือนข่าวเคราะห์ว่าฟ้าให้เราเป็นแบบนี้ก็พอไฟเข้าตาวุ้บก็พลาดก็ชนก็ไปไม่ได้แหละครับรถเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่ไฟมันความสว่างมันไม่เท่าเขาอ่ะมันก็เลยชนเข้าไปกับไอ้เสาเขาเรียกเสาโค้งอ่ะมันจะมีเสาขาวดำใช่ครับที่ปักอยู่อ่ะก็ชนตรงนั้นเลยทีนี้พอชนปุ๊บมันก็ไม่ได้ล้มธรรมดาละเนระนาดมันดันมีปัญหากับข้อมือถูกแขนนี่ครับแขนหักด้านนี้ตรงนี้ครับผมแล้วตรงนี้โดนไหมตรงนี้ไม่โดนครับแต่มันหักตรงนี้คุณหมอบอกว่ากระดูกหักแล้วไปถูกเส้นประสาทขาดอ๋อพอมันขาดปุ๊บการต่อมันไม่สมบูรณ์แบบพอมันไม่สมบูรณ์มือมันก็ขอประทานโทษนี่ครับคือมันจะไปอย่างนี้ไม่ได้ครับมันดึงขึ้นมาไม่ได้คือเราไม่จะอย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราดึงขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับแต่ถ้ามีของให้จับถ้ามีของให้จับอย่างนี้โทษนะครับอ๋ออย่างนี้พอบีบคือหมายถึงว่าการบีบได้แต่การยกขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ครับอ๋อใช้ระยะเวลารักษาอยู่นานไหม
ตอนที่นอนโรงพยาบาลก็เป็นเดือนครับแล้วทำกายภาพอีกเป็นปีทีนี้หมอทำกายภาพแล้วคิดว่าคงไม่ดีขึ้นคุณหมอท่านก็ทำบัตรคนพิการให้ก็เลยเป็นคนพิการใช่ครับก็เลยแล้วก็กลับไปรักษาตัวทีนี้ในระหว่างนี้โดนนี้แล้วกระดูกซี่โครงใช่ครับหักไปทิ่มไตครับไตแตกไตคือหักไปปุ๊บทิ่มจนไม่ได้ทิ่มแบบจุ๊กแล้วก็เอาออกอย่างไม่ใช่ทิ่มจนมันเละเลยใช่ครับก็คือไตข้างนี้ข้างนี้ข้างซ้ายครับข้างซ้ายนี้หมดเลยเจ้ากรรมไตข้างที่มีปัญหาไม่โดนครับผมคือตอนนั้นเนี่ยไตข้างที่มีปัญหาเนี่ยไม่โดนไปทิ่มข้างดีครับผมก็เลยต้องตัดข้างดีทิ้งเหลือข้างที่ป่วยดูชีวิตไตข้างที่เหลือนี่มันเป็นนิ่วตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เป็นเม็ดเนี่ยขนาดแม่ปมมึงนี่มันเป็นอยู่แล้วครับจนไตฝ่อจนเอ็กซเรย์แล้วมองไม่เห็นแล้วเห็นแต่เม็ดนิ่วอย่างเดียวครับผมสุดท้ายพอมารู้อินนี่ก็ไปแล้วเหลือข้างดีที่กำลังจะไปสุดท้ายทุกวันนี้หมอก็เลยรักษาเพราะว่าเป็นโรคไตแล้วระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายคือประมาณขั้น5เอาประมาณนี้ก็คือขั้นที่ต้องฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งแต่ด้วยความที่ตอนนั้นป่วยใดๆก็ตามที่ถึงขั้นนี้พอเกิดอุบัติเหตุเมียไปเยี่ยมไหมก็อยู่ด้วยกันออกโรงพยาบาลมาอยู่ประมาณปีนึงอยู่โรงพยาบาล1ปีครับหลังจากนั้น1ปีนี้เขาดูแลลุงสมพลดีไหมก็ดีครับแต่ที่เปลี่ยนคือเขากลับมาบ้านเขาก็จะคุยโทรศัพท์ใช้เป็นเวลานานเลยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงขนาดในมุ้งเนี่ยครับผมนอนอยู่เนี่ยก็ยังคุยกันจ๋าๆจ๋าๆมันก็เกินไปไหมทั้งที่ผมนอนป่วยอยู่ผมต้องการกำลังใจจากเขาเขามาให้กำลังใจผมก็ไม่ว่าแต่นี่มันทำลายจิตใจผมก็เลยแยกตัวออกมาเองเลยก็คือได้ยินวันนั้นอ่ะรู้สึกแล้วเขาคุยจ๊ะจ๋านู่นนี่กับผู้ชายครับสิ่งที่ลุงสมพลรู้สึกก็คือว่าตั้งแต่คบกันมาจนถึงวันที่เกิดบัติเหตุเนี่ยครับ30 ปีครับลุงสมพลก็คิดว่าเราให้ความสุขกับเขาไม่ได้ออกจากชีวิตเขาเลยดีกว่าพูดกับเขาไหมผมไม่พูดครับพอมันนานเหลือเกินที่ทำอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องพูดคือเขาทำให้ดูก็รู้แล้วว่าเขาไม่อยากอยู่กับเราใช่เขาไม่มีความสุขกับเราแล้วผมก็เลยรักเขาห่วงเขาอยู่แต่เขาต้องการจะไปมีคนที่ให้ความสุขเขาได้เยอะๆเขาไปดีไปสบายอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็โมทนากับเขาไปตัดสินใจหนีจากเขามาแล้วก็แต่ตอนนี้เขาก็ไปแต่งงานใหม่เขาก็มีความสุขดีแล้วผมก็หมดห่วงแล้วครับครับนี่เป็นคนดีมากเลยนะเอ้าแยกชีวิตจากกันมาคุณลุงสมพลก็มาอยู่ที่นี่แหละครับนี่คือที่อยู่สุดท้ายเนี่ยก็คือตอนที่หนีมาก็มาอยู่นี่ครับผมวันนี้คุณลุงสมพลต้องไปฟอกไตอย่างที่บอกสัปดาห์ละ3ครั้งพรุ่งนี้ก็ต้องไปให้ทันนัดฟอกตอนกี่โมงแทงเข็มประมาณ5:00 5:00 5:00 ครึ่งแล้วลุงสมพลต้องตื่นกี่โมงผมตั้งโทรศัพท์ปลุกไว้ประมาณ 2:152:15แต่งตัวเสร็จก็3:00ก็ออกมาก็ออกไปฟอกไตครับมาถึงออกไปฟอกไตด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์ครับไปเป็นระยะทางกี่กิโลไปกับ120ครับไป60กลับ60เนี่ยคิดดูดิแล้วไม่มีเขาอยู่ไปคนเดียวกลับคนเดียวไม่มีใครแล้วญาติมีไหมลูกๆหลานก็มีครับแต่เขาก็เป็นแบบยากจนเหมือนกันเขาก็มีเฉพาะที่จะเลี้ยงครอบครัวเขาก็ไม่อยากไปเบียดเบียนอะไรเขาเนี่ยครับเรายังพอไปได้เรายังพอไปได้เราก็ได้ไป
ตอนนี้คุณลุงได้เงินจากอะไรบ้างนอกจากเบี้ยคนพิการ800แล้วก็มาเผาทานครับนะยังไงใครรับจ้างอะไรก็ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ด้วยแล้วตอนนี้แหละที่เริ่มมากู้เงินกู้เงินนี่กู้มา5ปีแล้วครับครับจากเงิน 40,000 เนี่ยส่งมา5ปีนี่ยังเหลืออีก 27,480 บาทจะจะมี 27,480 บาททีนี้ทำไมถึงอยากใช้หนี้เพราะจริงๆลุงสมพลก็ใช้หนี้ได้ทำไมถึงต้องรีบใช้หนี้เพราะนี่แหละครับโรคภัยไข้เจ็บที่ผมเป็นอยู่เนี่ยไม่รู้ผมจะไปวันไหนเพราะโรคพวกนี้มันตายเร็วครับที่อยากจะใช้นี่ให้หมดเนี่ยคือสงสารคนเขาที่เขาค้ำพลอยผมอ่ะคือเป็นคนในอบต.คนในอบต.เนี่ยมาค้ำให้ลุงสมพลครับเพราะตอนนั้นไม่มีใครจะค้ำให้ใช่เขาก็สงสารลุงสมพลถ้าเกิดผมตายก่อนเนี่ยนี่ไม่หมดเนี่ยมันก็จะเป็นภาระของเขาก็ต้องตั้งใจคิดดู5ปีจาก 40,000 หมดไป 10,000 กว่าบาทแล้วถ้าจะให้หมดทั้ง 40,000 ต้องใช้ระยะเวลาเกือบ17ปีซึ่งไม่รู้จะฟอกไตถึงตอนนั้นหรือไม่ฉะนั้นทางที่ดีก็คือต้องดูแลตัวเองให้ดีครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการกินการใช้ชีวิตนะครับคือจริงเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากไม่งั้นจะไม่มีเรี่ยวแรงไปทำอะไรเนาะลุงสมพลเนาะอ่ะขอให้ทุกคนก็แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็รวมถึงลุงสมพลด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมเพลงที่ลุงสมพลจะร้องคือเพลงอุ้มลูกตามเมียครับชายที่ต้องมาพิการเสียแขนที่ใช้ทำมาหากินอีกทั้งยังเสียคนรักไปแต่เขายังคงสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อวันนี้เสียงร้องจะมอบโอกาสหมดหนี้ให้เขาหรือไม่ในช่วงหน้าลุงสมพลชายที่ต้องเสียแขนให้กับอุบัติเหตุจากการเปิดไฟสูงซ้ำร้ายยังต้องเสียคนรักไปเพราะความพิการแต่เขายังคงต้องสู้เพื่อหมดหนี้ที่มีเสียงร้องในวันนี้จะทำให้เขาหมดหนี้ได้หรือไม่น้อยกลอยตาสืบทำหาแก้วตาของพี่กลับจากงานเมียทั้งบ้านไม่มีเจ้าแอบหนีทิ้งลูกหนีไปกับใครพุ่มพวงดวงมณีเจ้าแอบหนีทิ้งพี่ไปไหนทิ้งลูกน้อยเหลือแต่รอยอาลัยไม่ห่วงใยดูหรือใจของแม่นาลูกเจ้าร้องคราวใดพี่ปวดใจแทบจะคลั่งกล่อมลูกไปสะอื้นไปถึงนางลูกก็ครางพ่อก็ครางอยู่สองคนกลับมาเถิดทูลใจพี่ให้อภัยแม่นามนอยู่กับลูกถึงจะทุกข์ยอมทนลูกหนึ่งคนเจ้าอย่าพ้นหนีจากเลยThank you.
โอ้โหเหมือนไม่ใช่คนฟอกไตโอ้โหสายแข็งเจอสายแข็งอะตอนนี้กรรมการอะปวดตับเอางี้ดีว่าพี่เอเชิญครับตอนพูดเหมือนจะไม่ค่อยมีกำลังเนาะแต่พอตอนร้องเพลงแล้วแบบโหใส่เต็มมากเลยฮะเป็นคนที่ร้องเพลงลุงร้องเพลงน่าฟังมากเลยนะฮะขอบคุณครับเพี้ยนน้อยมากอะอารมณ์เพลงก็ดีด้วยในวันนี้นะครับแต่ลุงจ๋าเป็นห่วงในเรื่องของการฟอกไตเพราะว่าคนที่เคยมาในไมค์หมดนี่อะครับเขาบอกว่าเวลาที่ฟอกแล้วอะมันเพลียมากเพราะการที่เราขับรถกลับมาผมห่วงอยู่เรื่องเดียวเลยตอนนี้ฮะก็ขอให้คุณพระคุ้มครองลุงขอให้ลุงมีปาฏิหาริย์ให้ลุงดีวันดีคืนนะครับแล้วกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับคุณกรคือเราไม่สมบูรณ์แล้วนะเนาะแขนก็ไม่แข็งแรงยังต้องจับมอเตอร์ไซค์หนูฟังเรื่องราวหนูก็เสียใจด่าเด้อกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทำให้ต้องพิการทำให้ชีวิตครอบครัวแตกแยกส่งผลตั้งหลายอย่างให้ชีวิตมันย่ำแย่เนาะแต่ว่าเหมือนจากวันนี้ไปอ่ะลุงก็ต้องระมัดระวังนะคะแบบว่าเราเสียแขนไปแล้วด้วยอุบัติเหตุที่นี่ต้องไปฟอกไตแล้วลุงก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ยังต้องขี่กราฟอีกอย่างงี้น่ะถ้าเป็นไปได้หนูอยากให้พักนะลุงก็ต้องระวังเนอะหนูเป็นห่วงนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆอาจารย์หนูให้กำลังใจเนาะลุงก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเด้อครับผมนะสู้ๆนะเรื่องการร้องเพลงฉันชอบมากนะฉันชอบเสียงมากเลยฉันเห็นตั้งแต่ในคลิปวิดีโอแล้วเวลาพูดเสียงมีมิติมากเสียงเขาสักสากเพราะมากวันนี้ถ้าจะให้ชี้ที่แผลนะคือจังหวะมีบางช่วงที่ไปก่อนจังหวะนิดนั่นแหละแต่ว่าภาพรวมมีเสน่ห์มากนะขอบคุณมากๆนะลุงนะโชคดีจ้าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปมันสุภาพบุรุษมากเลยนะต้องการให้คนที่เรารักนั้นได้ไปได้ไปพบกับสิ่งที่ดีตัวเองก็มีดีไม่งั้นจะอยู่กันมาตั้ง30ปีหรอคะต้องมีดีแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะคิดรักเขามากเกินไปเห็นเขาไปดีเราก็ดีใจด้วยแต่เราเองก็ต้องสู้ต่อไปนะคะกลับมารักตัวเองนะตอนนี้ต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆดูแลตัวเองให้มากๆจะอะไรก็แล้วแต่บอกแล้วสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับตัวเองนี่แหละนะคะให้กำลังใจกันเรื่องของการร้องเพลงเป็นคนที่ร้องเสียงพุ่งมากนะคะร้องเสียงพุ่งมากแล้วก็มีเขาเรียกว่ามันชัดเจนอะเวลาที่ถ่ายทอดเพลงจะมันชัดถ้อยชัดคำออกมาแล้วมันได้อารมณ์เนี่ยมันทำให้คนฟังแล้วเขามีความสุขทำได้ดีเลยนะคะลุงสมพลขอโชคดีครับขอเชิญแชมป์สองสมัยของเราบนเวทีครับเชิญครับแชมป์2สมัยของเราป้าแอ๋วจากเพชรบูรณ์นะครับหนี้กองทุนเงินล้านของแม่ที่กู้มาทำนาเป็นหนี้ 198,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 20,000 เหลือ 178,000 บาทครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตคนใหม่คุณลุงสมพลจากนครราชสีมาหนี้กองทุนคนพิการที่กู้มาลงทุนเลี้ยงไก่ไข่เป็นหนี้ 27,480 บาทครับวันนี้2คนสู้ชีวิต1คนก็เพราะ1คนก็โดนใจทีนี้ข้อผิดพลาดของใครจะมากหรือน้อยกว่ากันนั่นจะทำให้คณะกรรมการให้คะแนนและให้โอกาสเข้าไปหาใหม่หมดนี่ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญพิธาครับถึงเวลาที่เลือกก็คงจะต้องเลือกจากคนที่ร้องแล้วมีรายละเอียดที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดค่ะขอเลือกค่ะ1คะแนนแรกของคณะกรรมการนะครับจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนนะครับให้พี่แอ๋วค่ะป้าแอ๋วครับ1ต่อ0นะครับตอนนี้แชมป์ของเรายังคงนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้ลุงสมพลจะเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่สุแต่ถ้าพี่เอให้ป้าแอ๋วลุงสมพลกลับโคราชครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับใครที่ผิดพลาดตรงไหนเราก็ต้องติ๊กเอาไว้เพราะฉะนั้นขออนุญาตเลือกจากทางเพลงนะครับขออนุญาตเลือกครับคะแนนที่2ของคณะกรรมการนะครับพี่เอจะให้ใครถ้าเป็นของป้าแอ๋วลุงสมพลกลับบ้านครับป้าแอ๋วครับป้าแอ๋วครับ2ต่อ0นะครับป้าแอ๋วเป็นผู้ชนะได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่นะครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับพี่แอ๋ว1คะแนนที่เหลือหนูเป็นตัวแทนกรรมการให้กำลังใจลุงพลเนาะให้ลุงพลจ้ะครับผม2ต่อ1นะครับจริงๆถ้าถามผมผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครเหมือนกันนะมันก็เพราะแล้วมันก็มีเสน่ห์คนละแบบแต่วันนี้คุณลุงสมพลไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่แต่ก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะครับคุณลุงและขอให้สุขภาพแข็งแรงถึงจะฟอกไตก็ตามก็ฟอกมันไปจนอายุ90เลยจะดีเหรอเหรอพี่ฟอกมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเดี๋ยวก็7ปีแล้วครับ7ปีนะจะดูแข็งแรงดูแข็งแรงอย่างจริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าเราฟอกแล้วก็อยู่กับมันแบบมีความสุขมันก็อาจจะมีความสุขก็ได้ไม่แน่นะตอนนี้60เท่าไหร่แล้วฮะ58ครับ58 68 78อ่ะนะ78ได้แต่ขี่มอไซค์ไม่ไหวเท่านั้นเองตอนนั้นก็ต้องมีลูกหลานไปเนี่ยญาติๆมาก็พาไปหน่อยนะก็คอยดูแลกันหน่อยละกันถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆนะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับครับแม้ลุงสมพลจะหมดหนี้ไม่สำเร็จตามที่หวังแต่เชื่อว่าด้วยความเข้มแข็งของชายคนนี้เขาจะต้องข้ามผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนและในช่วงหน้ากลับมาให้กำลังใจป้าแอ๋วกับการลุ้นไมค์ครั้งที่3เธอจะทำสำเร็จหรือไม่ลุ้นกันไมค์จะทำให้หมดหนี้ไมค์จะทำให้หมดหนี้ไมค์หมดหนี้ไมค์หมดไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดหนี้ตอนนี้ป้าแอ๋วนะครับแชมป์สมัยที่3ของเขาเหลือไม่อยู่ทั้งหมด18ตัว1ใน18ตัวนี้มีอยู่1ตัวที่เป็นไม่หมดหนี้ถ้าป้าแอ๋วหาเจอหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับหมดหนี้แล้วได้เงินกลับบ้านด้วยนะครับผมป้าแอ๋วพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับ1ถึง18นะครับป้าแอ๋วไม่รู้ตัวไหนนะครับค่อยๆ คิดค่อยๆเลือกไม่ต้องรีบเอาที่โดนใจเราเอาละวินาทีนี้คือวินาทีของการตัดสินใจป้าแอ๋วเลือกใหม่หมายเลขหมายเลข7หมายเลข7เพราะอะไรครับมันเรียกป้าแอ๋วป้าแอ๋วมันเรียกฉันแล้วมันเรียกฉันอย่างนี้เหรอมันเรียกเหรอหรือไงป้าแอ๋วทำไมถึงเป็นเลข7จ๊ะชอบชอบมาป้าแอ๋วเลือกหมายเลข7นะถ้าใช่จะหมดหนี้ทันทีขอให้ไมค์หมายเลข7เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณถ้าไมค์หมายเลข7เป็นไมค์หมดหนี้หนี้ 198,000 บาทจะหมดทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับจะได้รับเพิ่มอีก50,000 บาทจาก M150 ไมค์ตัวนี้ถ้าเป็นไมค์หมดหนี้จะมีมูลค่า 248,000 บาทวันนี้ป้าแอ๋วจะทำได้หรือไม่ขอให้ป้าแอ๋วโชคดีหมดหนี้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 
ชียร์ด้วยเหมือนกันนะหมดนี่ร้องครับถ้าอยากบอกแม่ที่อยู่บนสวรรค์ว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วและลูกคนนี้จะสัญญากับแม่ว่าลูกจะพยายามใช้หนี้ก้อนนี้ให้หมดให้ได้ค่ะก่อนที่ลูกจะตายเฮ้ยพวกนี้เชียร์อยากให้หมดหนี้กันมากเชียร์เป็นนกกระจอกเลยนะครับย่องแยงย่องแยงโอ้ยต่างคนต่างแบบว่าต่างเชียร์อยากให้หมดกันมากเลยอ่ะนี่ 198,000 บาทไม่หมดนะครับแต่ก็ลดไปได้ 30,000 เหลือ 168,000 บาทครับเมื่อยังไม่หมดนี่ M150 ก็ยังไม่ได้แจกรอแจกอยู่นะครับไม่รู้ตัวไหนอ่ะ7ไม่ใช่เป็นตัวไหนเอ่ย4 17 9 3หมายเลข17ตัวเดียวอ่ะพิธาตัวเดียวอ่ะโอ้แล้วอยู่ผมว่าจะเอาเหรอหุยป้าบอกป้าจะเอาอ่ะแล้วทำไมไม่เอาเพราะว่าคิดมาจากบ้านตั้งเลข9เหมือนกันแต่เห็นเลือกไปแล้วก็เลยไม่เอาโอ้ใจก็จะมาเลือกอีกทีโอ้ใจจะเลือกอีกทีแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคุณผู้ชมเอาให้ป้าแอ๋วพักพักก่อน3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์มาเจอกันใหม่จะได้มาแบบว่ามีพลังเต็มที่พรุ่งนี้พบกับไมค์หมดหนี้ภาคพิเศษไมค์หมดหนี้ตั้งตัวแจกเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาทนะครับทุกวันศุกร์เวลา 18:00 นเย็นมาเจอกันนะครับสำหรับไมค์หมดหนี้นะครับกลับมาเจอกันในวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับจำไว้นะครับเลขนี้23รักคนเป็นหนี้ไมค์หมดหนี้สวัสดีครับชายคนนี้ขอใช้หนี้แทนแม่แม่ทุกข์ใจกับเรื่องหนี้ก้อนนี้มากใช่ไหมพี่ล่มครับมันไม่มีไปใช้หนี้เขาตรงนี้แหละผมต้องตอบแทนแกคุณแม่ผมไม่มีทรัพย์สมบัติให้แต่แกให้สมบัติผมมาเยอะเลยคือร่างกายมือไม้ผมนี่แหละคือสมบัติที่แกให้ผมมาหมดหนี้หมดหนี้ลูกนะปลดหนี้ได้นะ